ปริเฉทที่6พระตถาคตเจ้าทรงสรรเสริญสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเหยียดพระวรกายและทรงเปล่งพระมหารัศมีโอภาสส่องสว่างไปยังโลกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจำนวนเท่ากับเม็ดทรายในคงคานาทีจำนวนแสนหมื่นโกฏิแล้วตรัสด้วยพระสุรเสียงที่ดังเพื่อเป่าประกาศแก่บรรดาหมู่พระโพธิสัตว์มหาสัตว์และเทพนาคพูดมนุษย์และอมนุษย์ที่ในพุทธโลกธาตุทั้งหลายว่าจงฟังตถาคตเถิดวันนี้ตถาคตจะสดุดีสรรเสริญกิจที่กสิทธิคันโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้แสดงอนุภาพแห่งเมตตากรุณาเป็นมหาอจินไตยอันล่วงแก่การนึกคิดคาดเดาที่ได้ปรากฏแล้วในโลกธาตุทั่วทศทิศเพื่อดูแลช่วยเหลือหมู่สัตว์ผู้มีบาปทั้งปวงเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วลาวเธอผู้เป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์และเทพนาคพูดทั้งหลายจงใช้วิธีการที่แยบคายปกป้องรักษาพระธรรมสูตรนี้ยังให้สรรพสัตว์ได้เข้าถึงสุขแห่งนิพพานเถิดเมื่อพระพุทธดำรัสนี้จบลงในสมาคมนั้นมีพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งชื่อสมันตวัยปุริยะได้ประนมกรด้วยความเคารพแล้วกราบทูลพระพุทธกรุณาว่าบัดนี้ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสรรเสริญพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ว่ามีอนุภาพและคุณธรรมยิ่งใหญ่เป็นอจินไตยอย่างนี้เพื่อหมู่สัตว์ในเบื้องปลายแห่งธรรมสมัยในอนาคตขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดตรัสแสดงกิจที่พระกสิทธิคันโพธิสัตว์ได้ยังประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาต้นเหตุและผลต่างๆเพื่อยังให้เทพนาคสัตว์ในคติ8และหมู่สัตว์ในอนาคตได้น้อมศีรษะรับพระพุทธดำรัสด้วยเถิดพระเจ้าค่ะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระสมันตวัยปุริยะโพธิสัตว์และพุทธบริษัท4จงฟังให้ดีๆตถาคตจะแสดงกิจที่กสิทธิคันโพธิสัตว์ได้ยังประโยชน์ให้แก่มนุษย์และเทวดาโดยย่อพระสมันตวัยปุริยะทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพเจ้ายินดีจะได้ฟังแล้วพระเจ้าค่ะทรงมีพระพุทธดำรัสกับพระสมันตวัยปุริยะโพธิสัตว์ว่าในภาคเบื้องอนาคตหากมีกุลบุตรกุลธิดาผู้ได้ยินนามกสิทธิคันโพธิสัตว์มหาสัตว์ผู้ที่พนมมือขึ้นผู้ที่สะดุดีผู้ที่ทำความเคารพผู้ที่เริ่มใสบุคคลนี้ย่อมก้าวล่วงบาปโทษไปตลอด30กันสมันตวัยปุริยะหากมีกุลบุตรกุลธิดาที่บ้างได้วาดรูปบ้างปั้นด้วยดินแกะด้วยหินหรือหล่อด้วยทองคำเงินทองแดงเหล็กเพื่อสร้างรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ได้แลมองครั้งหนึ่งแล้วกราบลงครั้งหนึ่งบุคคลนี้จะไปเกิดดาวดึงส์เทวโลก100ชาติไม่ต้องตกอบายภูมิตลอดไปสมมุติว่าทิพยบุตรหมดสิ้นแล้วเป็นเหตุให้จุติยังโลกมนุษย์ก็จะเกิดเป็นพระราชาไม่วิบัติซึ่งประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่หากมีสตรีที่เบื่อหน่ายสังขารแห่งสตรีได้ถวายสักการะรูปวาดกสิทธิคันโพธิสัตว์หรือปฏิมาที่ปั้นด้วยดินแกะด้วยหินหล่อด้วยโลหะด้วยความเลื่อมใสในคุณธรรมอย่างสุดหัวใจกระทำอย่างนี้ไปทุกวันไม่ท้อถอยแล้วนำบุพชาติเครื่องหอมเครื่องขบฉันเครื่องดื่มอาภรณ์ธงทิวสิ่งที่มีค่าทั้งปวงสักการะอยู่เป็นนิดกุลธิดานี้
เมื่อสิ้นอัตภาพแห่งสตรีนี้แล้วไปอีกแสนหมื่นกันจะไม่ต้องเกิดในโลกธาตุที่มีสตรีอีกเลยแล้วจะประสาอะไรกับการเกิดเป็นสตรีอีกเล่าเว้นแต่ด้วยอำนาจแห่งปณิธานที่ปรารถนาใช้สังขารแห่งความเป็นหญิงโปรดสรรพสัตว์ด้วยอาศัยกำลังแห่งการสักการะพระกสิทธิคันและอานิสงส์นั้นเป็นเหตุทำให้ตลอดเวลาแสนหมื่นกันไม่ต้องมีกายเป็นหญิงดูก่อนสมันตวัยปุริยะหากมีสตรีที่เบื่อหน่ายความอัปลักษณ์และมากด้วยโรคเพียงแลมองแล้วกราบไหว้เบื้องหน้าปฏิมาของพระกสิทธิคันด้วยความเลื่อมใสเท่าช่วงเวลาอาหารหนึ่งมื้อบุคคลนี้ตลอดเวลาพันหมื่นกันที่เกิดจะมีรูปกายที่บริบูรณ์ก็สตรีผู้อัปลักษณ์นี้หากไม่เบื่อหน่ายสรีระแห่งสตรีในแสนหมื่นโกฏชาติที่เกิดก็จะเป็นขัตติยะราชนารีจนถึงมเหสีกุลสตรีผู้เกิดอยู่ในตระกูลขุนนางและข้าหบดีมีรูปกายที่งดงามมีลักษณะสมบูรณ์ทุกประการก็เพราะจิตเลื่อมใสในกสิทธิคันโพธิสัตว์จึงได้เสวยบุญอย่างนี้ดูก่อนสมันตวายปุระยะหากมีกุลบุตรกุลธิดาที่สามารถสักการะด้วยเครื่องดนตรีและขับร้องสดุดีถวายบุพชาติเครื่องหอมยังเบื้องหน้าปฏิมาของโพธิสัตว์ไปจนถึงชี้แนะบุคคลเดียวหรือหลายคนให้บูชาอย่างนี้ด้วยก็บุคคลเหล่านี้ในชาติปัจจุบันและชาติอนาคตเทพพูดนับแสนตนจะตามอารักษาปกป้องไปตลอดที่วาและราตรีไม่ให้สิ่งชั่วร้ายดังแว่วผ่านหูเลยและจะประสาใดที่จะได้รับเพศภัยเหล่านั้นอีกเล่าดูก่อนสมันตวัยปุริยะในภาคเบื้องอนาคตหากมีคนร้ายเทวดาร้ายปีศาจร้ายเห็นกุลบุตรกุลธิดาน้อมบูชาสดุดีสรรเสริญเลื่อมใสศรัทธาปฏิมาของกสิทธิคันโพธิสัตว์บ้างก็กล่าวคำเท็จยุโยงเสียดสีว่ากล่าวให้เสียหายว่าเป็นเรื่องปราศจากบุญกุศลและไร้สาระบ้างก็ยิ้มเยาะเย้ยหยันบ้างก็ว่าลับหลังบ้างก็ยุโยงผู้อื่นบ้างยุโยงบุคคลเดียวหรือยุโยงหลายบุคคลจนถึงการเกิดจิตจะให้ร้ายทำลายเพียงขณะเดียวอันบุคคลเหล่านี้แม้พระพุทธเจ้าในพัทธลักษณ์กันและนับต่อไปอีกรวม 1,000 พระองค์จะปรินิพพานไปทั้งหมดแล้ววิบากแห่งการให้ร้ายทำลายก็ยังส่งผลให้รับผลกรรมหนักที่แสนสาหัสอยู่ในอเวจีนรกเมื่อผ่านทุกภัยนี้แล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตแล้วผ่านไปอีกพันกันก็ยังเกิดเป็นเดรัจฉานผ่านไปอีกนับพันกันจึงได้เกิดเป็นมนุษย์แม้จะมีสังขารมนุษย์ก็จะเกิดเป็นคนต่ำต้อยยากจนอวัยวะพิการบกพร่องยังจะถูกกรรมชั่วนั้นทำให้เกิดมีจิตอย่างนั้นอีกมิช้านานก็จะตกสู่ทุคติภูมิอีกเหตุฉะนั้นแหละสมันตวัยปุริยะการให้ร้ายทำลายบุคคลอื่นผู้ทำการสักการะบูชาในวงเล็บกสิทธิคันโพธิสัตว์จะต้องได้รับผลอันเผ็ดร้อนสาหัสอย่างนี้แล้วจะประสาใดกับการเกิดความเห็นชั่วร้ายคิดจะทำลายให้สิ้นไปอีกเล่าดูก่อนสมันตวัยปุริยะหากในอนาคตมีกุลบุตรกุลธิดาที่ล้มป่วยบนเตียงจะเป็นหรือตายก็ไม่อาจรู้ได้บ้างก็ฝันยามค่ำคืนเห็นปีศาจร้ายและคนในตระกูลที่สิ้นชีพไปแล้วบ้างก็ฝันว่าไปในที่อันตราย
บ้างก็ถูกผีอำอยู่บ่อยครั้งบ้างก็ฝันว่าร่วมเดินทางไปกับพูดผีเป็นเวลานับวันนับเดือนนับปีจนร่างกายทรุดโทรมยามหลับก็หวาดผวาคล่ำครวญไม่เป็นสุขเหล่านี้ล้วนเป็นเพราะเจ้าทุกข์ผู้มีเวรต่อกันที่ยังไม่ได้ตัดสินผลกรรมว่าหนักเบาให้แน่ชัดมาทวงถึงบ้างก็ทำให้ยากที่จะสิ้นชีพบ้างก็ทำให้รักษาไม่ได้ชายหญิงผู้เป็นปุถุชนย่อมไม่เข้าใจในเรื่องนี้ในวงเล็บคนป่วยหรือผู้เป็นตัวแทนคนป่วยจงสาธยายพระธรรมสูตรนี้หนึ่งจบด้วยเสียงอันดังที่เบื้องหน้าปฏิมาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายหรือนำสิ่งของที่คนป่วยรักหรือเสื้อผ้าอภรรสมบัติสิ่งมีค่าเรือกสวนบ้านเรือนกล่าวต่อหน้าผู้ป่วยนั้นด้วยเสียงที่ดังว่าข้าพเจ้าชื่อขอเป็นตัวแทนผู้ป่วยสละสิ่งของเหล่านี้ต่อเบื้องหน้าพระธรรมสูตรและพระพุทธปฏิมาโดยจะนำทรัพย์สินเหล่านี้น้อมบูชาพระธรรมพระพุทธปฏิมาและนำไปสร้างปฏิมาของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์บ้างก็จะนำไปสร้างสถูปอารามบ้างจะถวายน้ำมันจุดประทีปบ้างจะให้เป็นทานแก่หมู่สงฆ์ให้กล่าวกับผู้ป่วยอย่างนี้สามครั้งทำให้เขาได้ยินและรับรู้แต่หากว่าผู้ป่วยนั้นไม่อาจรับรู้ด้วยประการทั้งปวงจนถึงได้สิ้นลมไปเป็นเวลาแม้หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันจนถึงเจ็ดวันมาแล้วให้บุคคลอื่นๆสาธยายพระธรรมสูตรนี้ด้วยเสียงที่ดังผู้ป่วยที่สิ้นชีพแล้วนี้ย่อมจะก้าวพ้นบาปหนักและบาปที่ทำให้ต้องตกอเวจีตลอดไปทุกชาติที่กำเนิดย่อมระลึกชาติแต่หนหลังอยู่เป็นนิดและจะประสาอันใดกับกุลบุตรกุลธิดาที่ตนเองได้เขียนเป็นธรรมสูตรนี้หรือสอนผู้อื่นให้ขีดเขียนหรือตนเองให้ปั้นปฏิมาวาดรูปพระโพธิสัตว์ไปจนถึงการสอนผู้อื่นให้ปั้นวาดด้วยย่อมจะได้รับอนิสงส์ยิ่งใหญ่นักเพราะเหตุอย่างนี้สมันตะไวปุลยะหากพบเห็นว่าผู้ใดอ่านท่องพระสูตรนี้จนถึงมีจิตสรรเสริญสดุดีหรือเคารพนอบนอบเพียงครั้งเดียวเธอจงใช้อุปายะคือวิธีการต่างๆนับแสนประการชี้แนะบุคคลเหล่านี้ยังจิตใจไม่ท้อถอยจึงจะสามารถบรรลุถึงบุญกุศลทั้งในอนาคตและปัจจุบันนับพันหมื่นโกฏิประการเป็นอจินไตยดูก่อนสมันตะวัยปุริยะหากบรรดาสรรพสัตว์ในอนาคตบ้างก็ฝันเห็นบ้างก็ถูกผีอำแล้วเห็นพูดผีต่างๆมีลักษณะต่างๆบ้างก็ร้องไห้บ้างก็คล่ำครวญบ้างก็โหยหวนบ้างก็ตื่นกลัวเหล่านี้ล้วนเคยเป็นบิดามารดาพี่น้องชายหญิงสามีภรรยาในหนึ่งชาติที่แล้วสิบชาติร้อยชาติพันชาติเคยเป็นบุคคลในตระกูลที่ตกอยู่ในทุกขติยังไม่อาจหลุดพ้นหมดหวังที่จะมีอำนาจบุญมาช่วยเหลือจึงมาบอกกับผู้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขในอดีตเพื่อให้ใช้วิธีช่วยเหลือให้พ้นจากทุกขติสมันตะวัยปุลยะเธอจงใช้ฤทธานุภาพยังให้ผู้ที่อยู่ในตระกูลเหล่านี้ได้มีจิตตั้งมั่นศรัทธาแล้วอ่านท่องสาธยายพระธรรมสูตรนี้ด้วยตนเองหรือเชิญชวนให้ผู้อื่นสาธยายที่เบื้องหน้าปฏิมาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
เป็นจำนวน3จบบ้าง7จบบ้างบรรดาคนในตระกูลที่อยู่ในทุคติเมื่อเสียงที่สาธยายครบตามจำนวนจบลงแล้วก็จะได้หลุดพ้นจนถึงไม่ต้องหลับฝันหรือโดนผีอำอีกต่อไปดูก่อนสมันตะวัยปุริยะหากในอนาคตจะมีบุคคลผู้ยากจนทั้งหลายบ้างเป็นทาสบ้างเป็นคนรับใช้ตลอดถึงผู้ที่ไม่เป็นอิสระต้องขึ้นอยู่กับผู้อื่นเมื่อรู้ว่าเป็นเพราะกรรมในอดีตจึงปรารถนาจะขมาในความผิดที่ล่วงมาพึงแลมองและนมัสการปฏิมาของกสิติคันโพธิสัตว์ด้วยจิตศรัทธาตั้งมั่นแล้วภาวนานามของพระกสิติคันโพธิสัตว์ครบ 10,000 จบภายใน7วันบุคคลเหล่านี้เมื่อสิ้นจากอัตภาพนี้แล้วในพันหมื่นชาติจะเกิดเป็นผู้สูงส่งร่ำรวยเอ่ยดูก่อนสมันตวัยปุลยะหากเบื้องอนาคตในชมพูทวีปบรรดากษัตริย์พราหมณ์คหบดีบัณฑิตและมนุษย์ทั้งปวงและผู้ที่ต่างโคตรต่างเชื้อสายที่มีการคลอดใหม่ๆบ้างเป็นชายบ้างเป็นหญิงที่ยังอยู่ในช่วง7วันในยามเช้าให้สาธยายพระสูตรที่เป็นอจินไตยนี้แล้วภาวนานามของพระกสิติคันโพธิสัตว์ 10,000 จบทารกที่เพิ่งคลอดไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงหากในบุพชาติมีวิบากติดตามมาก็จะหลุดพ้นได้มีความผาสุกเลี้ยงดูง่ายมีอายุขัยยืนยาวนานหากเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดอยู่แล้วก็จะผาสุกและมีอายุขัยยิ่งขึ้นดูก่อนสมันตวัยปุริยะหากสรรพสัตว์เบื้องอนาคตในวันที่1วันที่8วันที่14วันที่15วันที่18วันที่23วันที่24วันที่28วันที่29จนถึงวันที่30ของทุกเดือนตามจันทรคติวันเหล่านี้คือวันรวบรวมบาปอกุศลแล้วตัดสินว่าหนักเบาหมู่สัตว์ในชมพูทวีปจงสำเนียกไว้ว่าไม่มีสิ่งใดไม่ใช่กรรมไม่มีสิ่งใดไม่เป็นบาปแล้วจะประสาอะไรกับผู้ที่มีเจตนาจะฆ่าและทำร้ายสัตว์ลักขโมยประพฤติชั่วทางกามกล่าวคำมุสาซึ่งเป็นบาปนับร้อยนับพันประการอีกเล่าสามารถใช้วันสมาทานทั้งสิบนี้สาธยายพระธรรมสูตรนี้หนึ่งจบที่เบื้องหน้าปฏิมาของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระอริยเจ้าทั้งหลายนับจากอาณาเขตออกไปด้านทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ด้านละ100โยชน์จะปราศจากเพศภัยทั้งปวงผู้ที่อาศัยในเรือนแห่งนี้ทั้งอาวุโสหรือยาววัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตไปอีกนับแสนปีจะไกลจากทุกขติหากในทุกๆวันสมาทานทั้งสิบก็สาธยายพระสูตรนี้ครั้งละหนึ่งจบแล้วไซในชาติปัจจุบันของผู้พักอาศัยในเรือนนั้นจะไร้โรคาพาธอาภรณ์และอาหารอุดมสมบูรณ์เหตุนี้สมันตวัยปุลยะจงทราบไว้เถิดว่ากสิติคันโพธิสัตว์ได้ยังประโยชน์ด้วยพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่นับร้อยพันหมื่นโกฏประการไม่อาจกล่าวได้หมดสิ้นสรรพสัตว์ในชมพูทวีปมีเหตุปัจจัยที่ยิ่งใหญ่ต่อพระโพธิสัตว์องค์นี้หมู่สัตว์เหล่านี้ที่ได้ยินนามพระโพธิสัตว์ได้เห็นปฏิมาพระโพธิสัตว์จนถึงได้ยินพระธรรมสูตรนี้3อักษร5อักษรบ้าง1บท1ประโยคในปัจจุบันย่อมได้รับความสุขอันประณีตในอนาคตร้อยพันหมื่นชาติย่อมมีร่างกายสง่างามเกิดในตระกูลสูงส่งครั้งนั้น
เมื่อพระสมันตวัยปุริยะโพธิสัตว์ได้ฟังพระตถาคตเจ้าสรรเสริญสดุดีพระกสิทธิคันโพธิสัตว์แล้วก็คุกเข่าพนมกรกราบทูลพระพุทธกรุณาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์นั้นทราบมานานแล้วว่าพระโพธิสัตว์องค์นี้มีกำลังแห่งฤทธิ์และกำลังแห่งปณิธานที่ยิ่งใหญ่เป็นอจินไตยเกินกว่าการคาดคิดอย่างนี้เหตุเพื่อให้สรรพสัตว์ในอนาคตได้รับรู้อานิสงส์จึงได้ทูลถามพระตถาคตเจ้าจึงขอน้อมศีรษะรับพระพุทธศาสนีข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าธรรมกถานี้มีชื่อว่าอย่างไรจะทรงให้ข้าพระองค์เผยแพร่อย่างไรพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสกับพระสมันตวัยปุริยะว่าธรรมกถานี้มีสามชื่อ 1. ชื่อมูลปณิธานแห่งพระกสิทธิคัน 2. ชื่อมูลจริยาแห่งพระกสิทธิคัน3. ชื่อพระสูตรที่ว่าด้วยกำลังแห่งความตั้งใจมั่นของพระกสิทธิคันด้วยปัจจัยที่ในหลายกันอันยาวนานที่ผ่านมาพระโพธิสัตว์องค์นี้ได้ประกาศมหาปณิธานที่ยิ่งใหญ่นักหนาเพื่อยังประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์เหตุนี้เธอทั้งหลายจงมีปณิธานที่จะยังให้กว้างขวางแพร่หลายออกไปเถิดเมื่อพระสมันตวัยปุริยะได้ฟังแล้วจึงพนมกรถวายนมัสการแล้วถอยกลับไป